ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ตมาภาพก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาปรับให้กับญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะได้รู้หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้นั่นเองหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในวันนี้อาตมาภาพก็จะนำหัวข้อธรรมที่ว่าอัตตะสัมมาปาณิธิมาปารภให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังอัตตะสัมมาปาณิธิคือแปลว่าตั้งตนไว้ชอบก็คือตั้งใจใฝ่ดีตั้งใจหาความเจริญให้กับตนเองการประพฤติปฏิบัติตัวในทางที่ดีการวางตัวได้อย่างเหมาะสมการขนขวายในสิ่งที่ดีที่งามให้กับตนเองแต่ไม่ใช่ว่าไปกอบโกยในทรัพย์สินของที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นไม่ใช่อัตตะธรรมะในที่นี้ที่ว่าตั้งตนไม่ชอบเนี่ยก็คือตั้งตนอยู่ในความดีคือทำความดีแล้วก็ตั้งตนให้อยู่ในความดีก็เหมือนอยู่ในที่ดีๆแล้วก็เอาสิ่งที่ดีไปตั้งไว้ก็เพื่อให้สิ่งแวดล้อมก็ดีสิ่งที่อยู่ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมก็ดีไปด้วยถ้าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของคนก็คือถ้าอยู่ในท่ามกลางของคนมีศีลมีธรรมคนไปอยู่ในท่ามกลางนั้นมันก็ต้องดีไปด้วยถ้าไม่ดีไปด้วยก็จะต้องออกไปจากบริเวณนั้นหรือว่ากลุ่มนั้นอัตตาสัมมาปาณิธิเนี่ยก็หมายถึงการตั้งจิตไว้ในศรัทธาตั้งตนไม่ชอบเนี่ยจะต้องมีศรัทธาศรัทธามาก่อนพอต่อจากศรัทธาแล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะต้องรักษาศีลแล้วก็ศรัทธาในการรักษาศีลไม่ให้ปกป้องในศีลรักษากายวาจาให้สงบเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีสุตตะสุตตะคือการฟังฟังในที่นี้ฟังในเรื่องของสิ่งที่ทำให้จิตมีแต่ความเจริญไม่ใช่ฟังสิ่งที่มัวหมองไม่ใช่ฟังเรื่องกิเลสตัณหาแต่ว่าฟังในเรื่องของสิ่งที่ทำให้จิตนั้นมีความเจริญเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีจาคะตามมาก็คือการบริจาคการบริจาคการแบ่งปันการให้ปันนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ต่อมาก็คือปัญญาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีความขนขวายจะทำปัญญาให้เกิดพอที่สุดแล้วก็วนไปหาอย่างเก่าก็คือว่ามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะก็คือเป็นคนมีปัญญานั่นเองการตั้งใจฝักใฝ่ในความดีความงามในทางที่ชอบเนี่ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่ปรารถนาจะให้ตนนั้นตั้งอยู่ในสิ่งที่ดีที่งามตั้งใจให้มั่นคงในสิ่งที่ดีที่งามให้มากที่สุดในสิ่งที่เป็นสุจริตธรรมการประพฤติปฏิบัติดำเนินไปตามตั้งใจเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้คือตั้งเป้าหมายว่าจะทำดีไปตลอดก็ทำดีให้ตลอดเป้าหมายก็คือจะไม่ทำทุจริตคิดคดโกงหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตก็ไม่ทำทำตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่กับการงานก็คือมีความฉลาดในการดำเนินชีวิตไม่ทำตัวให้ตกอยู่ในความประมาทมัวเมาคิดอย่างไรทำอย่างนั้นพูดอย่างไรทำอย่างนั้นคือทำอะไรตรงไปตรงมาชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าทำอัตตะสัมมาปาณิธิให้มีในตนได้คือตั้งตนไว้ชอบได้ทุกอย่างก็จะเจริญอย่างเดียวแล้วก็ในคำว่าอัตตะสัมมาปาณิธิเนี่ยเป็นธรรมที่จะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับดุจเหมือนล้อรถที่พารถให้ไปสู่ที่หมายได้ถ้าตัวรถตัวเปล่าๆเนี่ยไปถึงที่หมายไม่ได้ต้องมีล้อ
อัตตสัมมานิธิก็เปรียบเหมือนล้อรถที่จะนำรถให้ไปสู่ที่หมายได้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร